สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะมาดูเว็บไซต์ React JS เวอร์ชันใหม่นะครับในที่สุด React เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเว็บไซต์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับผมอ่ะซึ่งเว็บไซต์เนี่ยเขาเพิ่งล็อตมาเมื่อวานนี้นะนะครับก็นี่เลยนะครับผม r ีทว e ต t มาแล้วนะครับ13ชั่วโมงที่แล้วนะเขาบอกว่าเขาเพิ่งปล่อยเว็บใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเว็บเดิมเนี่ยมันจะเป็น่า React JS o org ใช่ไหมครับ คือทุกคนไม่สามารถเข้าผ่านทางโดเมนนี้ได้แล้วนะเออถ้าเกิดทุกคนเนี่ยพิมมาใน Google แล้วทุกคนเข้ามานะครับจะเห็นว่ามันก็ยังมีอยู่ใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนคลิกเข้าไปมันจะมาที่หน้าเว็บนี้อ่านี่นะฮะก็คือเปลี่ยนโดเมนใหม่เลยนะครับเป็น react. dev ่นเองนะครับอ่าซึ่งบอกเลยว่าหน้าตานะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูหน้าตาก่อนนี่ครับอ่า react นะครับ the library for web and native user interfaces นะครับอ่านี่นะครับคือผมรู้สึกว่า มันโอเคกว่าตัวเดิมมากๆนะก็คือ reactjs.org นะครับตัวนั้นคือแบบว่านะหลายคนถ้าเกิดเคยเข้าไปเรียนรู้ที่ document หรือว่าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะรู้สึกว่างุดหงิดงุดงิดยังไงไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่ก็เพราะว่ามีเสียงจากนักพัฒนาหลายคนนี่แหละบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือมันค่อนข้างดูยากนะเออนะครับ document หรือว่าเว็บตัวเดิมเออนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่มาดูกันนะครับนี่ฮะ อ่าซึ่งหน้าตาก็ดูเรียบง่ายสวยงามนะมินิมอลมินิมอลนะครับนี่ฮะ create user interfaces form components นะครับนี่นะฮะก็มีตัวอย่างให้ดูว่าเออเนี่ยมันคือเป็นการสร้างคอมโพเนนต์นะเนี่ยก็จะมีอ่า thumbnail นะครับมีอ่า tag a เป็นลิงก์ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโพเนนต์แต่ละตัวตามนี้เห็นปะอ่านี่นะครับโอเคนี่นะฮะ write components with code and markup นะครับอ่าก็นี่ครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมตามนี้เลย โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการเอาคอมโพเนนต์มานะครับมาลูปแล้วก็แสดงมานะครับโอเคนะครับอ่ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับ add interactivity where v e r you need it นะครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มนะครับการโต้ตอบนะครับให้กับอคอมโพเนนต์ของเรานะครับนี่ประมาณนี้อ่าโอเคนะครับอ่ะเลื่อนลงมาอีกนะฮะ go full stack with a framework นะครับผมอ่าก็ตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ react นะครับอ่าก็คือถ้าเกิดทุกคนอยากจะทำเป็น full stack react แอปพลิเคชันก็คือเนี่ยเขามีแนะนำว่าเราสามารถใช้เป็น Next.js ได้หรือว่า Remix นะครับเออก็คือถ้าเกิดทุกคนมีพื้นฐาน React.js แล้วเนี่ยคือสามารถไปเรียนรู้อ่าได้เลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Next.js หรือว่า Remix นะครับโอเคนะฮะ Use the best from every platform นะครับผมนี่นะฮะอ่าโอเคนะครับนี่นะครับซึ่งหน้าตาเว็บไซต์ใหม่เนี่ยก็คือโอเคเลยสวยงามนะครับนี่เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีให เราสามารถ get started ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาด้านบนอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงมากด learn react เลยนะครับอ่ะหลังจากกดเข้ามาก็จะเจอกับหน้านี้ตอนแรกเนี่ยผมเคยทำวิโดีโออ่าก็คือมันจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า beta reactjs org นะแต่ว่าก็คือใช้เป็นเว็บนี้แล้วนะเออนะครับผมเพราะว่าไอ้ก่อนหน้าที่มันจะประกาศเป็นทางการเนี่ยก็คือมันจะใช้เป็นเบรอยู่แต่ตอนนี้คือเป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับโอเคนี่ฮะ ซึ่งหน้าตาด็อกเมนต์เขาเนี่ยก็คือโอเคกว่าเดิมเยอะนะครับนี่เห็นไหมนะครับใครที่แบบไม่เคยมีพื้นฐาน reactjs มานะครับก็คือมีพื้นฐาน javascript มาแล้วแต่อยากจะเรียนรู้การใช้งาน reactjs นะครับก็คือแบบเริ่มได้ง่ายๆเลยนะครับนี่มาดูนะฮะ quick start ตรงนี้นะครับอันดับแรกคือวิธีการติดตั้งนะมาดูก่อน installation นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะฮะมาดู start a new react project นะครับก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะอ่า n p x create next app อ่าอันนี้เป็น าการสร้าง next js นะครับโอเคนี่นะฮะอ่าทีเนี้ยอ่าก็จะมาในส่วนของการเพิ่ม react ไปที่ project นะครับหรือจริงๆเนี่ยเราก็สามารถใช้เป็น่า vite js ก็ได้นะในการสร้าง project react นะซึ่งผมก็ได้ทำวิดีโออ่าสอนไปหลายตัวอยู่นะครับว่าวิธีการใช้ยังไงก็คือเนี่ยสามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับส่วนพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ vite เขา support นะตามนี้เลยนะครับโอเคนี่นะฮะอ่ะเราก็สามารถที่จะ เริ่มต้นได้นะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดู quick start นะครับกลับมาตรงนี้นะฮะเริ่มแรกเขาก็จะมีการสอนเรื่องของการสร้างอ่า component อะไรพวกนี้นะนะครับน,นี่ฮะก็จะมีตัวอย่างให้ดูแบบชัดเจนนะครับมีโคด้ด้านซ้ายอ่าผลลัพธ์อยู่ด้านขวานะครับเราสามารถที่จะกดนะครับอ่า fork ตัวนี้ได้นะกดปุ๊บอาจจะมาที่โคด sandbox นะซึ่งทุกคนก็สามารถแบบเริ่มเขียนได้เลยนะเขียนตามตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับโอเคนะนี่นะฮะอ่า การใช้ JSX นะครับในการสร้างพวก markup นะฮะการใช้ CSS นะสร้าง class name คือใน React เนะี่ยก็คือจะใช้เป็น class name นะครับจะแตกต่างจากใน HTML นิดน,นึงก็คือ HTML จะใช้เป็น class ใช่ไหมนะฮะอ่ะนี่นะครับเขียน CSS การแสดงผลข้อมูลก็คืออ่ะสร้างปีกกาขึ้นมาแล้วก็เอาตัวแปรมาแสดงนะครับอันนี้จะเป็นรูปภาพนะนะครับนี่ก็จะมีตัวอย่างให้ดูคือแบบว่าเรียนรู้ได้ง่ายๆเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการเนเดอร์เงื่อนไขนะครับ k okay. ประมาณนี้ซึ่งใครที่อยากเรียนรู้พื้นฐานนะผมเคยทําวิดีโอสอนไปแล้วผมอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้นะนะครับด้านล่างาวิดีโอนี้นะนะครับอันนี้มาพาดูเว็บไซต์แบบทางการของเขานะที่เขาเพิ่งทําใหม่นะครับเพิ่งปล่อยมานะครับแต่ใครอยากจะเรียนรู้เนี่ยแนะนําไปเรียนอีกวิดีโอหนึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นการ v e n d o r l i s t นะครับนะสมมุติเรามีเป็นข้อมูลนะครับเป็น a r r a y รอย่างเงี้ยเออนะครับก็ใช้วิธีการ ลูปมาแสดงตามนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือแบบว่ามันดูง่ายนะดูง่ายกว่าตัวเดิมเยอะเอาจริงๆนะครับนี่นะครับเนี่ยก็จะมีอันนี้คือการใช้อีเวนต์นะครับนี่ก็จะมีการใช้อนคลิกคลิกปุ๊บก็ให้เรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะการอัปเดตอ่ะที่หน้าจอนะครับก็จะมีเรื่องของสเตตอะไรพวกนี้มานะครับเนี่ยนี่นะฮะก็มีตัวอย่างให้ดูแบบว่าเข้าใจง่ายนะจริงๆนะครับ โอเคนี่ครับก็จะมีวิธีการนะครับการใช้งาน hooks นะครับการแชร์ข้อมูลระหว่าง components อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็จะมีบอกนี่นะครับอ่าประมาณนี้นะนะครับหลังจากมีพื้นฐานปุ๊บเนี่ยเขาจะมี tutorial ให้เราได้ฝึกด้วยนะก็คือการทำ t i c t to นะครับผมอ่านี่นะฮะนี่ใครอยากเรียนรู้ก็คือมาอลองฝึกเขียนกันได้นะเพื่อที่เราจะได้มีความคุ้นเคยกับ reactjs มากยิ่งขึ้นนะครับผม แต่นี้ก็ขอค้ำค่างไปแล้วกันเนี่ยขยาเยเรียนรู้ก็คือมาลองฝึกเขียนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคิดนะฮะในแบบ React นะว่าเราควรจะคิดยังไงนะครับเนี่ยก็คือพูดได้ง่ายๆว่ามันก็จะเป็นคอมโพเนนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะว่าเออเนี่ยมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะครับที่มันอยู่ร่วมกันนะครับให้จินตนาการว่าเหมือนเราต่อ, LEGO อเลโก้อะนะครับก็ประมาณนี้ อ่านี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของการเริ่มต้นนะเขียน React นะครับอื่นๆก็จะมีอย่างเช่น describing the UI นะครับผมนี่ก็จะมีแบบว่าเป็นตัวอย่างให้ดูประมาณนี้นะ your first component นะครับ importing and exporting components นะครับ import export c o m p o n e n t มาใช้งานนะครับโอเคเนี่ยอันนี้ writing markup with JSX อันนี้ถ้าเกิดเราเขียนผิดก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้นะฮะโอเคเนี่ยก็จะมีหลายตัวอันนี้คือหลังจาก Quick Start ได้เนะี่ย จริงๆมันก็มาเรียนส่วนนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็คือส่วนของ Learn React นะครับอันนี้เหมือนจะครอบคลุมกว่านะเนี่ยก็เริ่มจาก First Component นะครับอ่ามันก็จะครอบคลุมเนี่ยเรื่องของการสร้าง Component การ Export การใช้ JSX นะครับการส่ง p r o p ไปที่ Component การ Render เงื่อนไข Render List อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะมีแบบหลายอย่างคือทุกอย่างที่เราควรรู้ก็สามารถมาเรียนจาก Document เขาได้เลยนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ การเพิ่มนะครับปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานอะไรเงี้ยเออเว็บกับยูเซอร์อะไรอย่างงี้นะครับนี่ก็จะมีเรื่องของอีเวนต์อะไรพวกนี้นะนี่นะก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการจัดการสเตตนะซึ่งเออผมรู้สึกว่าด็อกิเมนต์ตัวใหม่เนี่ยหรือว่าเว็บไซต์ใหม่เนี่ยเขาทำมาค่อนข้างครบนะนะฮะเนี่ยดูจากหัวข้อนะคือมันก็ครบเลยนะครับต่อไป escape hashes โอเคอะไรพวกนี้คือจริงๆอะ่ะมีหลายเรื่องก็ ค่อยๆมาเรียนรู้เอานะครับผมหรือว่าถ้าอยากจะเรียนรู้แบบรวดเร็วก็คือแนะนําว่าเรียนพื้นฐานเสร็จก็ไปลองฝึกจากแบบโปรเจกต์เล็กๆหรืออะไรเงี้ยหรือจริงๆมาทําตามนี้ก็ได้นะครับก็ครบถ้วนเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีบอกทุกอย่างเลยนะครับซึ่งผมชอบมากนะตัวนี้นะครับอ่าใครที่อยากรู้อะไรก็คืออ่านด็อกิเมตนนะครับอันนั้นแหละเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เร็วแล้วก็ดีแล้วก็ง่ายด้วยนะครับผมอ่านี่นะฮะโอเคนี่ก็คือ เป็นหน้าตานะครับอ่าเว็บไซต์ React เวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าโดนใจมากมนะนะครับต่างจากตัวเดิมที่แบบดูยากมากเลยนะครับนี่ใครที่แบบอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาที่อ่า Document เ,เขาหรือว่านี่มันจะมีในส่วนของ API Reference อยู่นะครับก็สามารถมาดูได้นะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ต้องรู้จกักหารู้จักดูนะว่าเนี่ยเห็นปะนอันนี้เรื่องของ Hooks นะครับมันมีอะไรบ้างก็ลองเข้ามาเรียนรู้กันได้คือทุกอย่างอะ่ะมันมีหมดแหละ อยู่ในด็อกิเมนต์น่ะเออมันอยู่ที่ว่าเราจะลองหาลองเขียนลองฝึกดูหรือเปล่านะครับแค่นั้นเองโอเคอ่ะประมาณนี้ครับวิดีโอนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาแจ้งนะครับให้กับทุกคนนะที่กำลังอยากเรียนรู้ React JS หรือว่าชาว React ทุกท่านนะนะครับว่า React JS ตอนนี้เป็นเว็บใหม่แล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะก็คือ React .dev นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b e นะฮะแล,ะล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ